เรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวกันบ้างโค้งสุดท้ายปลายปีแล้วค่ะอีกไม่นานนะคะก็จะสิ้นปีแล้วคุณผู้ชมมีที่เที่ยวแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีมีมานำเสนอลองเที่ยววันธรรมดาไหมคะหรือมาดูแพ็กเกจตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยนะคะออกมาตรการส่งเสริมตัวการใช้จ่ายในบ้านเราเนี่ยที่มาเสริมตัวชิมช็อปใช้ก็คือมาตรการการท่องเที่ยวคุณยุทธศักดิ์สุพศรค่ะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านแถลงรายละเอียดโครงการชื่อโครงการน่าสนใจชื่อโครงการว่าถึงเวลาทัวร์ให้ทั่วไทยนะคะก็เป็นมาตรการผ่าน2แคมเปญด้วยกันแคมเปญแรกคือเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกอีก1แคมเปญคือร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย2โครงการนี้เนี่ยนะคะจะสิ้นสุดพร้อมกันคือ31ธันวาคมนี้ก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเดินทางสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ถึง400ล้านบาทมาทำความเข้าใจกันก่อนอ่ะแคมเปญแรกแคมเปญเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกเขานำเสนอโปรโมชั่นค่ะลดราคาสูงสุดถึง 80% ก็จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยระดับกลางถึงบนควบคู่กับการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยนะฮะสู่ High Value Destination ก็จะสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยคุณผู้ชมสามารถไปเลือกสินค้าท่องเที่ยวเขาแบ่งเป็น9กลุ่ม9กลุ่มด้วยกันนี่ก็จะมีกลุ่มบัตรโดยสารสายการบินนะฮะคือตั๋วเครื่องบินแล้วก็มีกลุ่มโรงแรมที่พักระดับ5ดาวด้วยกลุ่มสินค้าด้านสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าระดับพรีเมียมกลุ่มกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มพันธมิตรอาหารไทยอาหารถิ่นสู่มิชลินสตาร์กลุ่มนันทนาการกลุ่มพันธมิตรนะกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์แล้วก็ยังมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะคือเนี่ย9กลุ่มการท่องเที่ยวที่เราเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้แพ็กเกจยกตัวอย่างที่เขาเข้าร่วมนะฮะอย่างศรีพันวาภูเก็ตวิลล่าเสนอแพ็กเกจห้องพักพูลสูตรWest Ocean View นะคะแล้วก็ยังมีบันยันทรีสมุยเสนอห้องพักพูลวิลล่าราคา 9,999 บาทต่อคืนโอ้โหปกตินี่5หลักนะคะตัวเลข5หลักนะนี่4หลักโปรแกรมพายเรือแคนูอ่าวท่าเลนจังหวัดกระบี่นะอันนี้รวมรถรับส่งด้วยจากราคา 1,299 บาทเหลือเพียง199บาทโอ้นะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นจากสมาคมภัตตาคารไทยห้างสรรพสินค้ามาดูเงื่อนไขกันหน่อยเงื่อนไขในการเข้าร่วมนะคะโครงการเที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลกคุณต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ณวันที่ลงทะเบียนนะสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองสิทธิ์ได้ที่ www.tourismthailand.org/ เที่ยววันธรรมดาหรือจะเข้าไปที่ www.เที่ยววันธรรมดาราคาช็อกโลก.com ที่ภาษาไทยเลยนะตั้งแต่นะคะวันที่1พฤศจิกายนคือเที่ยงคืนปึ้งเข้าวันที่1พฤศจิกายนเริ่มจองได้เลยไปจนถึง31ธันวาคม2562จากนั้นค่ะก็สามารถเข้าไปเลือกสินค้าท่องเที่ยวเวลาคุณไปเลือกเนี่ยคุณจะได้รหัสคูปองหรือที่เรียกว่า promotional code นะฮะรหัสคูปองมาแล้วก็ทำการชำระเงินตามเงื่อนไขของผู้ประกาศนั้นๆให้ชำระเงินภายใน5วันไม่ฉะนั้นเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์คุณสามารถใช้สินค้าบริการได้ตั้งแต่1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคมนะคะสำหรับกลุ่มโรงแรมที่พักใช้บริการได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะฮะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีในกลุ่มโรงแรมแต่ถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยใช้ได้สำหรับ8กลุ่มที่เหลือเฉพาะกลุ่มโรงแรมเท่านั้นนะฮะที่พักที่ได้ใช้เฉพาะวันจันทร์ถึงพฤหัส8กลุ่มที่เหลือเนี่ยก็มีทั้งสินค้าสุขภาพความงามสินค้าพรีเมียมตั๋วเครื่องบินนะคะการท่องเที่ยวออนไลน์ห้างสรรพสินค้าชั้นนำเนี่ยใช้ได้จันทร์ถึงศุกร์นะคะทีนี้ไม่พอค่ะผู้ลงทะเบียนยังได้ลุ้นรับแพ็กเกจท่องเที่ยววันธรรมดาราคา1บาท8รางวัลจะจับรางวัลทุกวันศุกร์8ครั้งด้วยกันนั่นคือแคมเปญแรกอีก1แคมเปญค่ะคือแคมเปญ100เดียวเที่ยวทั่วไทยนะฮะจะมี5หมวดของขวัญอันนี้เขาเรียกว่าของขวัญ1คือหมวดการเดินทางอย่างเช่นบัตรโดยสารเครื่องบินและรถบัสปรับอากาศ2หมวดที่พัก3หมวดอาหารและเครื่องดื่ม4หมวดแพ็คเกจทัวร์5หมวดแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมนันทนาการและก็อื่นๆซึ่งก็มีของขวัญทั้งหมดเนี่ย 40,000 รายการราคาชิ้นละ100บาทเท่านั้นนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมแคมเปญนะคะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ณวันลงทะเบียนนะคะมีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะหรือ e-bankingใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือลงทะเบียนได้ทาง www.tourismthailand.org/
ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย4วันนะคะเขากำหนดได้4วันนะคะที่คุณผู้ชมจะเข้าไปช้อปปิ้งได้นะคะครั้งที่1คือวันที่11พฤศจิกายนนี้ครั้งที่2คือ12พฤศจิกายนครั้งที่3 11ธันวาคมครั้งที่4 12ธันวาคมจำง่ายๆค่ะมีให้แค่2เดือนคือพฤศจิกายนกับธันวาคมแค่วันที่11กับ12ของแต่ละเดือนเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะคะจนถึงเที่ยงคืนของแต่ละวันหรือจนกว่าของขวัญจะหมดนั่นเองแม่นะฮะอ่ะเผื่อใครสนใจจะไปเที่ยวอยากได้แพ็กเกจดีๆไม่ต้องเที่ยวเสาร์อาทิตย์ก็ได้หรืออยากจะได้ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยก็เลือกวันที่เหมาะสำหรับคุณผู้ชมนะคะมาดูอีกข้อมูลหนึ่งค่ะเป็นข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่เขาคาดการงบประมาณนะฮะของตัวแบงก์ในไตรมาส3ว่าเป็นยังไงสามารถทำกำไรได้ดีมากน้อยแค่ไหนจากนี้ไป NPL จะเป็นยังไงนะคะศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้มีการประเมินผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด19แห่งในไตรมาสที่3ปรากฏว่ากำไรที่เขาคาดการเนี่ยน่าจะเห็นสักประมาณ 5.66 ถึง 5.78 หมื่นล้านบาทสาเหตุที่ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบยังรักษาความสามารถในการทำกำไรได้เนี่ยก็มาจากการบันทึกกำไรจากรายการพิเศษนะฮะมีรายการพิเศษขึ้นมาอย่างกำไรจากการขายบริษัทลูกบริษัทย่อยของธนาคารมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในการกันสำรองเผื่อหนี้ศูนย์แล้วก็หนี้สงสัยจะศูนย์และการบริหารจัดการด้านต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามค่ะศูนย์วิจัยกสิกรไทยก็ประเมินว่ากิจกรรมเศรษฐกิจหลายภาคส่วนเนี่ยมันมีทิศทางชะลอตัวก็จะกดดันการเติบโตของรายได้ของธนาคารโดยเฉพาะรายได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมาส3นะคะคาดว่าจะขยายตัวเพียงแค่ 0.7% ตามสถานการณ์การปล่อยสินเชื่อที่มันชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธุรกิจที่สัญญาในอ่อนแอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ก็ทิศทางชะลอลงเช่นกันนอกจากนี้การปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ขาเดียวเนี่ยก็ทำให้คาดการว่าอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิหรือตัวนิ่ม NIM เนี่ยไตรมาส3จะอยู่สัก 2.78 ถึง 2.8% ลดลงจากไตรมาสก่อนที่อยู่ที่ 2.86%รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการไตรมาส3ก็คาดว่าน่าจะประคองทิศทางการขยายตัวได้ต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่2ติดต่อกันคาดว่ารายได้ค่าธรรมเนียมไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้น 4.6% จากไตรมาสก่อนที่เพิ่ม 1.1% ซึ่งการฟื้นตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยนะจะเป็นลักษณะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็หลักๆเนี่ยจะเป็นผลมาจากฐานเปรียบเทียบที่ต่ำในช่วงเดียวกันกับปีก่อนซึ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังมีการระบุนะคะว่าผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาจะเพิ่มแรงกดดันต่อเนื่องกับปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าไตรมาส3สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของระบบของธนาคารพาณิชย์หรือ NPL ratio จะขยับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 2.97 ถึง 3.02% จากไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่ 2.95% ด้วยกันค่ะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดนะคะของย่อโลกเศรษฐกิจที่มีมาฝากกันในค่ำคืนนี้ส่วนตอนนี้ดิฉันแอนทวีรัตน์จิรดิลกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ